ป็นตัวอย่างของการที่เวลาเราทำ family therapy เนี่ยเราชิฟต์ไปชิฟต์มาระหว่างการ work as a family ทั้งครอบครัวแล้วเดี๋ยวก็ work ในเรื่องของบุคคลนะแต่ในตัวคนเดียวและเดี๋ยวก็ work เรื่อง dyad คือ2คนเช่นถ้าเราทำ family work เพราะว่ามันเป็นปัญหาของลูกแล้วเสร็จแล้วปัญหาลูกเรามาพบว่าอ๋อมันมีปัญหาพ่อแม่อยู่แล้วก็มาทำ couples therapy หรือการบำบัดคู่สมรสหรือ marital therapy นะคะทำให้มันดีขึ้นเพื่อให้เขาอ่ะเป็นผู้สามีภรรยาที่ดีพอแล้วก็จะได้ร่วมมือในฐานะพ่อแม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาทำ family session เพื่อจะดูว่าอ๋อพอความสัมพันธ์เขาดีลูกของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการประเมินเรื่องพวกนี้แล้วจริงๆเวลาเราเอาเด็กเข้ามาใน session เนี่ยบางทีเด็กจะพูดความจริงหลายอย่างเคสเนี่ยที่ได้ลงไปลึกเนี่ยเพราะว่าเด็กพูดความจริงว่าพ่อบอกว่าพ่อจะหย่าเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเวิร์กตรงนี้แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะแล้วอาจารย์ก็ทำอาจารย์ก็เปลี่ยนชิฟต์จากfamily work กลายเป็น marital work จะเห็นว่าในเนี้ยเขาจะร้องไห้ตลอดเลยเพราะว่าสามีขู่ว่าจะยิงภรรยาอาจารย์ก็ทำการเวิร์กพอเวิร์กเสร็จเราก็มีเซสชั่นmarital workหลายๆครั้งนะคะแล้วก็พอความสัมพันธ์เขาดีขึ้นแล้วก็มาดูทุกครอบครัวว่าเป็นยังไงที่จริงหรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วถ้ามันดีจริงอ่ะลูกจะต้องดีถ้ามันไม่ดีจริงลูกไม่ดีหรอกในเคสเนี้ยลูกก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์สามีภรรยาก็ดีขึ้นนะคะก็เคสนี้ก็ถ้าอยากติดตามก็อ่านต่อในหนังสือนะ